สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมเนเจอร์ประจำวันที่26ตุลาคมครับวันนี้เราก็มีข่าวสารที่น่าสนใจจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยครับเริ่มกันที่ท้องสนามหลวงครับวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธิดามาศเสด็จมายังรถเคลื่อนที่ของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยหน้ากรมศิลปากรถนนหน้าพระธาตุทรงทอดไก่ประทานแก่ประสงนิกรที่มาลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ามกลางประสงนิกรที่ต่อแถวกันอย่างเป็นระเบียบเพื่อรับข้าวเหนียวไก่ทอดพระราชทานด้านนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกมนัสบุญจำนงวันนี้ก็วิ่งออกจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่เวลา3นาฬิกาที่ผ่านมามุ่งหน้าไปยังจังหวัดปทุมธานีโดยมีเป้าหมายไปถึงท้องสนามหลวงในวันพรุ่งนี้เพื่อไปกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระบุว่าอาการบาดเจ็บของตนนั้นยังอยู่แต่ยังวิ่งได้เดินได้ขณะที่จังหวัดนราธิวาสข้าราชการครูบำนาญชาวนราธิวาสวัย64ปีเริ่มปั่นจักรยานออกจากจังหวัดตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเพื่อมุ่งหน้าไปยังพระบรมมหาราชวังร่วมแสดงความอาลัยส่วนหนุ่มศรีสะเกษวัย28ปีที่เดินเท้าทางไกล500กิโลเมตรเข้ากรุงเทพเพื่อเป่าแคนเพลงสรรเสริญพระบารมีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขณะนี้ถึงเขตจังหวัดสุรินทร์แล้วขณะที่บรรยากาศการแลกธนบัตรที่ระลึกครับที่ธนาคารออมสินนะครับหลายพื้นที่นะครับหลายๆจังหวัดก็มีการไปแลกกันเยอะมากเลยนะครับสำหรับประชาชนนะครับโดยที่นี่เลยครับจังหวัดสตูลครับชาวบ้านต่างมายืนคอยที่ธนาคารออมสินกันตั้งแต่6โมงเช้าจนแถวยาวกว่า100เมตรครับเพื่อครอบครองธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554แต่ทว่าหลายคนต้องผิดหวังครับเพราะว่าธนบัตรหมดนะครับโดยบางคนบอกว่าน่าจะทำให้มากกว่านี้เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนครับเช่นเดียวกับที่กาฬสินธุ์และขอนแก่นครับชาวบ้านก็มารอกันตั้งแต่เช้าตรู่เช่นกันครับเพื่อหวังแลกธนบัตรเก็บไว้เป็นที่ระลึกโดยธนาคารออมสินทั้ง12สาขาในจังหวัดกาฬสินธุ์มีให้แลกนะครับ1 คนต่อ1ธนบัตรนะครับ รวมทั้งหมด 3,100 ฉบับหมดเกลี้ยงภายในเวลาครึ่งชั่วโมงครับพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับ